วันครูผู้ค้นพบยอดวิชาธรรมกายคืนมาประเสริฐศรีคุณค่ามากนับอนันต์ทัพทวีลูกหลานนี้ปีติน้อมบูชาวันพระขึ้น15ค่ำเพ็ญเดือน10พระระยิบจันจรัสโชติหันษาวัดโบสถ์บนบางคูเวียงล้นบุญญาหลวงปู่มาบรรลุธรรมชุ่มฉ่ำใจ107ปีครบแล้วในปีนี้ชื่นฤดีปีเปรมกเกษมใสเป็นวันครูรู้ค่าชนะชัยวันบุญใหญ่ปีติโมทนาทอดพระป่าสมทบมหากฐินทั่วแดนดินถิ่นไทยทุกทิศา 30,000 วัดครั้งแรกตั้งสัจจาปรารถนาทุกสร้างทุกสิ่งยิ่งอนันต์ในวันที่17กันยานี้เอ่ยวัชีเจริญชวนบุญจัดสรรทอดพระป่าวันครูอัศจรรย์อเนกอนันต์อานิสงส์ทัพทวีช่วยยอยกเชิดชูพุทธศาสตร์ได้ประกาศสัจธรรมวิสุทธิ์สีพุทธบริษัทสดชื่นปลื้มฤดีทุ่มชีวีเป็นหนึ่งเดียวดังตะวันโมคณะพร้อมเพรียงก่อเกิดสุขในทุกยุคทุกสมัยดังเสกสรรเกิดมาสร้างบารมีทุ่มเทกันวันครูนั้นสำคัญน้อมบูชาให้ได้บุญเต็มศูนย์และเต็มส่วนได้บุญล้วนศักดิ์สิทธิ์จิตรักษาทอดประป่าวันนี้มากบุญญาทิพย์ธรรมาท่วมท้นล้นอนันต์กราบหลวงปู่ต้นวิชามหากุศลลูกทุกคนปลื้มล้นแสนสุขสันต์เกิดมาทันศึกษาวิชาพรันตามติดท่านถึงสุดธรรมโรจรุจี107ปีวันครูใส่พิสุทธิ์107ปีผ่องผุดสุดสดสี107ปีทอดป้าป่าชื่นรี107ปีหลวงปู่บรรลุธรรมโดยสุขใจ072นมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปนะครับกับผมวนาชันวินิจพันธ์วิริยรัตน์ผู้นำเดินรายการนะครับวันเวลาของเราก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่เข้ามาสู่เดือนสำคัญเดือนกันยาเลยนะครับวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมาดูข่าวบุญของเรากันเลยนะครับนี่ชิตังเมไปแล้ววันธรรมชัยนะครับ 6,668,272,727 จบอย่างปลื้มๆต้องบอกว่าโอ้ปลื้มมากเพราะว่าพอจุดประทีปเสร็จก็ฉลองชัยกันเลยซึ่งมียอดอัศจรรย์มาจากการทำหน้าที่ของสถาบัน DOU เนาะอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุลูกศิษย์ลูกหา DOU ก็ช่วยกันนะครับยอดเลยมาแบบอัศจรรย์นะครับและก็เป้าต่อไปของเราเลยวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับวันอังคารที่17กันยาวันอังคารเหมือนกันไม่ต้องลามาเลยนะครับ 6,726 ล้านจบอย่าลืมสวดปลื้มๆแล้วก็ส่งยอดโปรแกรมกฐินธรรมชัยของเราทอดประปานะครับสมทบกฐินวัดธรรมกายแล้วก็ 30,000 วัดครั้งที่2วันอังคารที่17กันยานะครับวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจะมาเข้ากระบวนเปลื้มๆก็ติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านเลยภาพต่อไปครับปฏิบัติธรรมพิเศษจัดโดยดอกไม้บานที่เขาใหญ่ก็ยังมีครับเดือนกันยา2รุ่นเดือนตุลา1รุ่นพฤศจิกา1รุ่นแล้วก็ธันวา1รุ่นติดต่อผู้ประสานงานบุญว่าสาว OC อย่าลืมนะครับที่เขาใหญ่เป็นการปลดกังวลฝากโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับนี่แล้วก็ที่ปลดกังวลเหมือนกันแต่ไม่ต้องฝากโทรศัพท์นะที่พนาวัดก็มีเดือนกันยา1รุ่นกันยาตุลา1รุ่นธันวา2รุ่นนะครับก็ติดต่อผู้ประสานงานบุญครั้งด้วยที่สาว OC เช่นเดียวกันวันอาทิตย์มาแล้วครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญมหากุศลทอดป้าป่าปรารถนาชาติประดิษฐานดวงแก้วบรมศักดิ์ศรีนาคีพ้นสมบัติใหญ่และจุดประทีปรอบปฐุมรัตนธรรมเจดีย์ชมบั้งไฟพญานาคมาแล้วในวันออกพรรษานะครับวันพฤหัสที่17ตุลาคมลาติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านเจอกันนะครับเราจะไปเชียร์ท่านพญานาคกันนี่นะครับนั่นก็คือข่าวบุญของเราในช่วงนี้นะครับอย่าลืมทุกบุญทุกภารกิจของเราต้องมีเราแล้วแน่นอนเรามาทบทวนบุญใสๆปลื้มๆในวันธรรมชัยที่เรามาทอดประปานะ
นะครับแล้วก็จุดปาฏิไปทุกๆบุญทั้งวันเลยมาปลื้มๆกันนะครับอุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่ไหนใจคิดเองก็เป็นของทุกท่านผลงานก็เป็นของทุกคนนะครับลูกพระธรรมพันแท้ทั่วโลกนะครับจึงทำให้มีวันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างปลื้มวันนี้ก็มีเรื่องราวของลูกพระธรรมพันแท้เช่นเดียวกันนะครับที่ได้เข้าวัดธรรมกายนะครับได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
ผ่านนีโอยูโอ้โหมีเรื่องราวสนุกสนานเยอะแยะมากมายนะครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารแซ่บตลาดพรูนะครับชื่อนี้ท่านมั่นใจได้ถึงความอร่อยนะครับพบกับคณมิตรสวัสดิ์ปรีอารมณ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปค่ะทุกท่านค่ะกราบสวัสดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกและกัญญาลมิตรทั่วโลกค่ะกราบสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนดีเนาะเมื่อกี้ดูภาพไปค่ะบอกว่าบาทนึงแล้วใช่ไหมครับค่ะวัดละบาทเนาะโอ้โหสาธุเป็นไงครับบรรยากาศวันนั้นที่ได้มาเนื่องในวันธรรมชาติได้มาทอดปลาปลาสดทบกฐินนะครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกปลื้มมากค่ะคือตั้งใจว่ายังไง80ปีหลวงพ่อเราจะต้องเต็มที่ค่ะครับแล้วก็สุดกำลังสุดใจแล้วก็เพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อค่ะแล้วก็ประเดิมไปแล้ววัดละบาทแหละค่ะนี่ยังมีเวลาอีกหลายวันใช่ค่ะยังมีเดี๋ยวไหลมาเทมาเนาะเราจะไหลมาเทมาอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะค่ะค่ะเอาเริ่มต้นก่อนบอกมาวัดธรรมกายได้นี่เพราะเรื่องการสร้างองค์พระเลยเนาะตอนนั้นยังไงครับไปเจอเรื่องราวหนึ่งนี้ยังไงครับผมคือว่าวันก่อนที่จะตัดสินใจสร้างองค์พระนี่นะคะตอนนั้นคือว่าชีวิตคือลำบากลำบากเนาะคือก็คือลำบากแล้วบ้านก็โดนไฟไหม้ยังไม่ได้เข้าวัดนะคะโดนไฟไหม้แล้วก็ไปนอนริมถนนแล้วมีคนส่งมาเดินมาเจอสงสารก็เลยชวนไปพักที่บ้านเขาแล้วก็เขาเอาลงรถให้นอนลงรถค่ะเขาเอาลงรถให้เรานอนแล้วก็ลงรถกระติกกับคอกหมาอ้าวนอนดมขี้หมาทุกวันแล้วก็เลยคิดในใจว่าเออเราบุญน้อยจังคือว่าลำบากมาตลอดอ่ะแล้วก็เลยคิดอยากจะทำบุญใหญ่ๆก็เลยยังคิดไม่ออกหรอกค่ะก็เลยคิดว่าเราน่าจะสร้างพระประธานพระประธานสักองค์แล้วก็เราอยากจะให้มีชื่อของเราเป็นเจ้าเป็นเจ้าภาพอ่ะก็เลยจะเขียนชื่อจะเขียนชื่อใส่กระดาษแล้วก็เสียไปใต้ฐานพระประธานเอาแค่นั้นเองคิดแค่นั้นไม่ต้องปัญญาลึกที่พระหรอกแค่เขียนกระดาษสอดใต้องค์พระค่ะแล้วก็องค์พระทับกันปิวแล้วก็ให้มีคนมากราบว่าสัก 20-30 คนก็ภูมิใจอยู่สักกี่ปีตอนนั้นคิดว่าอยู่สักกี่ปีองค์พระเรา30ปี40ปีก็โอเคค่ะแม่นี่ถือว่าบุญใหญ่สำหรับเราละ 20-30 คนมากราบอยู่สัก40ปีอันนี้อยู่ในใจตลอดใช่นึกอยู่ในใจตลอดคืออยากทำแล้วพอดีวันนั้นไปตลาดก็เลยมีคนพูดถึงวัดพระธรรมกายก็เลยพอเดินก้าวไปเอ๊ะธรรมกายเราได้ยินแล้วก็เดินถอยหลังกลับมาแอบฟังแอบฟังแอบฟังก็คุยกันเขาก็คุยเรื่องวัดพระธรรมกายอย่างนู้นสร้างโบสถ์ไม่มีช่อละกาอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจพอพื้นฐานเราธรรมกายแล้วก็กลับบ้านพอวันหลังเราก็กลับมาเปลี่ยนร้านซื้อจากกระเทียมจานอื่นก็เปลี่ยนมาซื้อร้านที่เราที่เขาคุยเรื่องวัดนี่แหละใช่ค่ะเพื่อจะมาฟังอีกใช่เพื่อจะมาถามเขาว่านี่คืออะไรจริงๆรู้แล้วเป็นบทพระธรรมกายนะคะแต่ที่อยากรู้อีกรอบคืออะไรครับผมเขาก็เล่าให้ฟังครับผมเขาก็เล่าเรื่องราววัดพระธรรมกายให้ฟังเราก็เอาโอเคก็กลับบ้านพอวันที่3มาก็มาซื้อกระเทียมอีกรอบซื้อกับเขาอีกซื้อกับเขาอีกคืออยากรู้เขาก็เลยพูดเรื่องการสร้างองค์พระทีนี้เขาก็บอกว่าที่วัดมีบอกบุญนะปี37ยังไม่ได้กันแผ่นดินเขาบอกบุญไว้ก่อนเขาบอกว่ามีสร้างองค์พระนะทีมงานทีมมาขึ้นภาพไปทบทวนบุญไปด้วยแต่ตอนบอกนี่ยังไม่มีอะไรเลยนะค่ะเรานี่มีสร้างเสร็จแล้วเราทบทวนไปด้วยมีสร้างองค์พระนะต่อเลยพี่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็ชวนแบบว่าสร้างองค์พระไหมองค์พระประจำตัวมันก็สะดุดใจคือคิดในใจอยู่แล้วคิดในใจว่าเราอยากทำแล้วก็สลักชื่อใต้ฐานนี่ว้าวใต้ฐานเหรอไม่ต้องเขียนกระดาษไม่ต้องเขียนกระดาษเลยแล้วมันเป็นอะไรที่ถูกใจมากแล้วเขาก็บอกว่ามีคนกราบไหว้เป็นล้านๆโอ้โหเป็นล้านๆเหรอนี่เราคิดมาแค่30-40นะคือมันตื่นเต้นมากคือมีความสุขแล้วก็ดีใจอ่ะแล้วอายุยืนด้วยแล้วเขาบอกอยู่ได้เป็นพันๆปีนะโอ้โหมันสุดยอดอ่ะโดนมันโดนทุกคำตอบอ่ะแล้วเขาบอกสร้างไหมเราก็บอกสร้างค่ะเขาบอกอ้าวทำไมตอบเร็วจังอ่ะยังไม่รู้อะไรว่าเท่าไหร่บอกว่าสร้างแล้วใช่อ้าวทำไมตอบเร็วจังองค์เท่าไหร่รู้ไหมเราบอกไม่รู้เขาก็บอกองค์ละหมื่นนะเราก็คิดทีเนี้ยเธอจริงๆเราไม่ได้คิดว่าจะทำหรือไม่ทำนะแต่สภาพของเราตอนนั้นใส่ผ้าถุงใส่เสื้อยืดผ้าถุงละคนชวนเขาคิดว่าคงไม่ทำหรอกเพราะเราคิดนานแต่ว่าที่เราคิดอยู่นั่นน่ะคือว่า
นับเงินในกระเป๋ามันครบไหมมีครบไหมเขาบอกว่าเนี่ยมันหมื่นหนึ่งเนี่ยเรามีครบไหมก็เลยคิดคีนับอยู่ว่ามันครบไหมทีนี้ก็เลยอ้าวครบนี่นาก็เลยบอกเขาโอเคสร้างหนึ่งองค์สาธุคนชวนตกใจตกใจเพราะว่าเขาคิดว่าเราไม่ทำเขาคิดว่าที่หลวงพ่อท่านสอนว่าชวนไปเถอะมีคนมีสามประเภททำไม่ทำเฉยๆแล้วชวนไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชวนตามหน้าที่แต่เราก็ได้ทำแล้วก็ปลื้มมากปลื้มมากๆแล้วก็พอวันหลังไปอีกเขามาชวนอีกเหรอเขาก็ชวนพี่ทำเชิงล่าแล้วพี่ทำบนโดมได้ไหมมีบนโดมอีกมีบนโดมด้วยนะแต่บนโดมมันโอนละ20,000นะแล้วบอกอ้าวเราไม่มีตังค์อะตังค์เรามีอยู่แค่นั้นอะไม่มีตังค์แล้วเขาบอกไม่เป็นไรพี่ทยอยบุญทยอยบุญได้ทยอยบุญเดือนละ2,000 10เดือนก็ครบแล้วแล้วก็โอเคสร้างค่ะสร้างครับความปลื้มความปิติทำให้เราลืมไปว่าเราเพิ่งรู้จักเขาใช่ลืมไปว่าอ้าวเรารู้จักเขาได้แค่3วันเขาจะโกหกเราหรือเปล่าเขาจะหลอกเงินเราไหมแล้วถ้าเกิดเราขายของไม่ได้อ่ะบ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อแล้วลูกก็ต้องเล็กๆอีกอ่ะแล้วจะเอาอะไรกินลืมความปลื้มทำให้เราลืมตรงนี้ไปหมดเลยลืมอย่างเนี้ยปลื้มได้สร้างปลื้มวัดพระธรรมกายอยู่ที่ไหนไม่รู้มันไม่รู้เหมือนกันหลวงพ่อชื่ออะไรไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วเคยไปไหมไม่รู้ไม่เงินไม่เคยไปไม่รู้สักอย่างแต่กล้าเอาเงินทั้งชีวิตที่เราเก็บมาเนี่ยมาสร้างองค์พระเพื่อว่าตอนนั้นคิดนะคะคือว่าหลวงพ่อคงจะตามลูกๆของท่านแล้วให้มาสร้างองค์พระนะบุญใครบุญท่านพระของใครของท่านอย่างเงี้ยแต่เราตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราทำเพื่อบูชาธรรมพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าค่ะคือมันเป็นพระพุทธพระประธานเป็นพระพุทธเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้คนมากราบไหว้เยอะๆทั่วโลกแล้วก็เป็นล้านๆอยู่เป็นพันๆปีอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะถูกก็ยังไม่ได้มาจนมีข่าววัดค่ะตัดช็อตมานี่ข่าววัดดังเลยตอนเนี้ยค่ะคือว่าฝากเข้ามาทำบุญแล้วก็ไม่ได้มาวัดอีกเลยคือไม่ได้เข้าวัดคือฝากมาทำบุญแล้วก็คือไม่ได้มาวัดอีกเลยครับแล้วมีหนังสือพิมพ์ปี40/41หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวทุกวันครับลงข่าวโจมตีวัดทุกวันเราก็เลยเป็นเหตุให้ในเราได้เข้าวัดเพื่อมาพิสูจน์ว่าอ่ะมันจริงอย่างที่ข่าวว่าไหมค่ะก็เลยได้รู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ก็เลยคนละอย่างที่เขาพูดกันเลยใช่ค่ะก็เลยได้เข้าวัดเป็นเหตุได้เข้าวัดค่ะโอ้สาธุนั่นแหละเป็นเหตุเข้าวัดแล้วพอเข้าวัดเริ่มศึกษาแล้วก็มาเข้มข้นเนี่ยตอนที่เรียน DOU เนี่ยเรียนได้อย่างไรเกิดอะไรก็มาร้านซื้อกระเทียมเนี่ยเหมือนคนเดิมเขาพากันลงทะเบียนเรียน DOU ปกติครับผมค่ะแล้วก็เราก็ไปดูเขาอ่านหนังสือเขาเอาจักรวรรดิวิทยามาอ่านก่อนอ๋อแล้วเราก็เลยไปยืนดูไปยืนขอยืมเปิดดูเขาบอกครับผมครับคำสอนในนี้มันมีสิ่งที่เราอยากจะรู้มากมายและที่เราไม่รู้มากมายมากมายเลยมากมายที่เรายังไม่รู้เรารู้แล้วจ้ะแต่ที่เรายังไม่รู้นะแต่มันมีมากมายอ่ะแต่เราคิดว่าเราชาวพุทธอาจจะรู้แล้วว่าทำดีอะไรคิดดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ครับแล้วทีนี้พอเรายืมอ่านเสร็จเขาบอกว่าไม่ต้องยืมหรอกลงทะเบียนเรียนเลย เราก็บอกว่าเรียนได้ด้วยเหรอ เราเรียนได้ด้วยเหรอเขาบอกได้แม่ค้านี่เราแม่ค้าใช่ เราเรียนได้เหรอเขาบอกเรียนได้ลงทะเบียนเรียนเลยอย่างเงี้ยเขาชวนเรียนเราก็เลยเป็นเหตุให้ลงทะเบียนเรียนพอเรียนปั๊บอะไรที่เปลี่ยนแปลงเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อนเลยเอาตัวเองก่อนเรียนปุ๊บก็ที่เปลี่ยนแปลงจริงๆดู DMC กับหลวงพ่อท่านจะสอนเรื่องปิยวาจาปิยวาจาครับแต่แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่งทีนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติมากถึงขนาดได้เรียน DOU พอเรียน DOU เนี่ยเขาจะมันคือมันอ่านซ้ำแล้วก็ได้ทำข้อสอบข้อสอบทำการบ้านใช่ทำการบ้านทำบทฝึกใช่ทำบทฝึกแล้วก็ทำให้เราได้ซึมซับทีนี้เราเลยเข้าใจจำแม่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกเอามาปฏิบัติมันก็เลยทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะไรที่เปลี่ยนเลยปิยวาจาก่อนนะคะก่อนเลยปกติเนี่ยใช่เป็นแม่ค้าจะปากไวปากไวใจถึงมือถึงด้วยนะปากไวคือคิดได้พูดไปเลยอย่างเงี้ยครับผมด่าทั้งพ่อบ้านด่าทั้งลูกน้องด่าทั้งลูกค้าทั้งหงุดหงิดนะด่าหมดทีนี้ก็เลยแบบว่าทำใหทุกคนเคยบอกว่าเราอ่ะเจ๊โหดเจ๊โหดกับข้าวเราเป็นถุงๆนี่นะคะยังเต็มหน้าร้านทุกค้ามาซื้อเนี่ยจับพริกดูหน่อยเราก็จะโวยแล้วโวยจะพริกอะไรกับข้าวมันอยู่ในถุงจะมุดหาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาบอกว่าเราลายนะจะมุดหาอะไรในถุงอ่ะพริกอยู่นั่นน่ะอะไรอย่างเงี้ยครับผม
ทีนี้พอได้เริ่มเรียนปริยวาจาก็เริ่มปรับปรุงตัวเองวันแรกนะคะวันแรกเงียบก่อนเงียบอันเงียบจะปิดจะติดปฏิบัติปริยวาจานะคะคือเงียบก่อนพอเราเงียบเสร็จพ่อบ้านก็มาถามเธอพอเงียบเสร็จวันนั้นเก็บร้านเสร็จเขาก็มาถามเธอไม่สบายหรือเปล่าต้องคือว่ามันสึกอ่ะมันจุกอ่ะทำไมคิดแบบนั้นเออเนาะเขาบอกก็เธอเงียบทั้งวันเนี่ยโอ้ยปกติเราเนี่ยคงจะบ่นทั้งวันอ่ะคงจะด่าทั้งวันอ่ะวันนี้เงียบทั้งวันก็คิดว่าเราไม่สบายไม่สบายแล้วเราแบบตายแล้วเราต้องปรับปรุงตัวเองก็เลยคือว่าก็เลยยิ้มแต่ไม่พูดนะคะหลานเรายังเงียบไปก่อนพอวันที่สองมาก็เริ่มพูดเริ่มยิ้มเริ่มคิดได้หัวเราะเริ่มอะไรตลกเปลี่ยนตัวเองไปเลยเปลี่ยนตัวเองในไปในทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าวันไหนเกิดหน้าบูดพ่อค้าจะพ่อบ้านจะบอกว่าเธอไปวัดสิไปวัดสิจะรู้แล้วจะได้อารมณ์ดีไงตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็เริ่มข้างๆก็เปลี่ยนโดยเฉพาะเอาคุณพ่อในเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าก่อนพ่อเนาะจะสอนลูกจะสอนนี่มันยากนะค่ะค่ะเออคือว่าเรียนปตรีนี่นะคะอ่านเรื่องในหนังสือเรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลูกไปวัดจ้างลูกไปวัดแต่ทีนี้จริงๆเราก็อยากจะบอกพ่อเกี่ยวกับเรื่องเล่าอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เป็นลูกไม่รู้จะเริ่มสอนยังไง จะเป็นลูกจะเริ่มสอนพ่อยังไงก็ไม่ได้ก็เลยมาได้ไอเดียของท่านอนาถานี่แหละใช่ท่านอนิกะเศรษฐีเนี่ยจ้างลูกไปวัดเราก็เอาแบบท่านอนิกะเศรษฐีมาจ้างพ่อไปวัดจ้างไปวัดพ่อจ้างพ่อมาบวชตอนที่แรกจ้างมาบวชก่อนจ้าบวชรุ่น70ตำบลเอ้ย7,000ตำบล7,000ตำบลค่ะโอ้โหรุ่นนั้นเลยเนาะจ้ะรุ่นนั้นรู้สึกอยากจะ49วันหรือเปล่าไม่รู้นะคะจะจำไม่ผิดมันนานมากประมาณเดือนนึงแหละจ้ะจ้างพ่อมาบวชพ่อก็มาบวชเราก็ไม่ได้กินบุหรี่ก็ไม่ได้สูบนะคะมาอยู่วัดครบจบโครงการก็ให้ตังค์เสร็จก็จ้างขึ้นพนาวัดต่อไปพนาวัดเลยจ้างขึ้นพนาวัดต่อพอกลับจากพนาวัดมาพ่อบอกว่ากูไม่กินเหล้าละกูก็ไม่สูบบุหรี่แล้วด้วยเพราะว่ามันอดมาเป็น2เดือนแล้วอ่ะอ่ะอดตั้งแต่บวชแล้วนี่ใช่ตั้งแต่บวชแล้วอ่ะก็เลยเป็นเด็กในพ่อทุได้พ่อคนใหม่จนไปเป็นมัคคทายกเลยเหรอใช่ค่ะไปเป็นมัคคทายกวัดเลยอยู่ที่วัดเลยค่ะนั่นคุณพ่อแล้วลูกหลานคนรอบตัวเป็นไงครับพอเราเปลี่ยนแล้วจากที่อยู่พอเราเปลี่ยนแล้วคนรอบตัวก็ดีค่ะลูกก็ดีหลานก็ดีคือทุกคนว่านอนสอนง่ายครับผมทุกคนก็เห็นเป็นเราเป็นแบบอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ครับคือเราก็สอนให้คือว่าเราเป็นแบบอย่างได้อ่ะลูกๆ ก็เลยดีตามมาดีทั้งหมดเลยค่ะครับผมเกิดที่บอกว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าเรารู้เนาะเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่พอเรามาเรียนจริงๆเนี่ยมากกว่านั้นนะดังนั้นให้ชาวพุทธวิถีชาวพุทธเนี่ยในนี้ก็สอนทุกอย่างเลยค่ะเป็นลูกกำพร้าคือพ่อชอบเมาแล้วก็ความดีนี่บอกจริงๆเลยนะคะความดีเนี่ยไม่มีคนสอนไม่มีคนสอนสบายเลยว่าความดีคืออะไรความดีทำยังไงหรืออะไรคำดีที่สุดไม่มีคนสอนนะคือคิดเองทำเองก็เลยเป็นก็เลยทำให้ตัวเองอยากรู้อ่ะความดีคืออะไรอย่างเงี้ยพอได้มาได้ศึกษาใน DOU นะคะโอ้มันรู้สึกมันอัศจรรย์มากทุกอย่างในนั้นมีคำสอนหมดการปฏิบัติตัวแบบไหนการเข้าสังคมยังมีสอนนะคะแล้วก็การเราไปงานอาวุโสมงคลอย่างเงี้ยเขาก็มีสอนด้วยนะคะว่าเออเนี่ยจะกราบพระก่อนกราบพระพุทธก่อนหรือว่ากราบศพก่อนกราบแบมือหรือไม่มือนั้นมีสอนหมดนะคะหมดเลยและอีกอย่างหนึ่งหิ้งพระในนั้นก็มีสอนด้วยมี5มี7มี9ค่ะเอ้าเราบอกมีด้วยหรอ จริงๆเราเป็นคนพุทธนะเราชอบทำบุญแล้วเราชอบสวดมนต์นะมีด้วยเหรอ5 7 9มันคืออะไรอ่ะพอได้มาเรียนถึงเข้าใจว่าโอ้มันตัวหมู่บูชามีแบบนี้แบบนี้มันมีหลายแบบความรู้ใน DOU นี่อัดแน่นสอนทั้งให้เราทั้งละจากโลกนี้ถึงโลกหน้าเลยนะคะครับทุกอย่างเหมือนกับเปิดอะไรที่มันคว่ำอยู่อ่ะเนาะใช่เปิดปั๊บกระจ่างเลยใช่ค่ะมีเรื่องนึงที่บอกว่าเรื่องนี้เราก็สอนลูกเนาะค่ะลูกไปโรงเรียนต้องแบ่งปันนะใช่ค่ะอันนี้คือว่าก่อนเข้าวัดเนี่ยเราจะสอนให้ลูกเป็นคนดีไปโรงเรียนหนูต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักให้โอกาสเพื่อนที่เขาไม่มีเรามีอะไรเราก็แบ่งปันเพื่อนๆเขานะเราจะสอนให้ลูกเป็นคนดีค่ะแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้เรียนดูนะคะยังไม่ได้เรียนพอซื้อดินสอให้ลูกไปโหลนึงกลับมาถึงบ้านเหลือแท่งเดียวเอาก็แม่บอกแบ่งปันใช่ซื้อยังลบไปให้กลับบ้านก็เหลืออันเดียวเอาที่เราสอนลูกเนี่ยให้แบ่งปันเนี่ยถูกหรือผิดเออเนา
ถ้าสอนให้ลูกเป็นคนดีให้ลูกจักช่วยเหลือเพื่อนนี่ถูกหรือผิดแล้วเราต้องมาซื้อทีอาทิตย์ละโหลลูกไปแบ่งเพื่อนนี่มันใช่เหรอเออเอาน่ะความพอดีมันอยู่ตรงไหนอ่ะนานเราไม่เข้าใจว่าเราสอนลูกผิดหรือไม่ผิดเราไม่เข้าใจนะตอนนั้นยังถามจริงว่าเราสอนลูกถูกหรือเปล่าไม่เข้าใจแต่พอได้มาเรียน DOU ปุ๊บครับ DOU มีสอนด้วยนะคะว่าอันไหนสมควรทำไม่สมควรทำความพอดีมันอยู่ตรงไหนการแบ่งปันเนี่ยมันต้องอยู่ในขอบเขตไหน DOU มีสอนนะคะความรู้ที่ได้มานำมาพัฒนาตัวเองเนี่ยอยู่ใน DOU ทั้งหมดค่ะค่ะไม่ร้อนเขาไม่ร้อนเราใช่ค่ะได้แค่นี้แค่ไหนยังไงใช่ค่ะบอกหมดเลยบอกหมดเลยเอาล่ะครับทีนี้ตัวเราดีครอบตัวก็ดีย่อมมีผลต่อการค้าขายเนี่ยเพราะขายข้าวแกงนี่เนาะค่ะค่ะขอภาพข้าวแกงเลยนะร้านแซ่บตลาดพลูนี่เนี่ยยังไงครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ขายของดีนะแต่ว่าเงินไม่ค่อยเหลือก็แปลกใจเหมือนกันเงินไม่ค่อยเหลือแล้วทีนี้พอเราได้มาเข้าวัดได้มาทำบุญน่ะครับเงินมันเหลือนั่นแล้วลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยก็มาต่อเนื่องแล้วมาเยอะมากตอนเราได้สร้างองค์พระครับองค์พระปี4ตอนนั้นจอง37แต่จริงๆเราก็เข้าวัดสะสมมาแล้วพอมาปี4 38 39ฟองสบู่แตกฟองสบู่แตกแล้วก็เงียบทั้งหมดนะคะครับแล้วก็วัดก็เริ่มมีข่าวนะ4041ก็มีเรื่องแล้วใช่40แล้วก็เข้าวัดเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมมาฟังเรื่องราวด้วยแต่ขายของตรงนั้นน่ะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกทุกร้านเงียบหมดแต่ร้านเรานะคนเยอะมากๆคนต่อคิวเลยนะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะหน้าร้านติดคนเต็มไปหมดใช่ค่ะต่อคิวเลยค่ะแล้วก็ขายของดีมากๆจากปี40ถึงปี44เรามีเงิน5ล้านซื้อบ้านเป็นเงินสดเลยค่ะโอ้จากนอนบ้านเช่าก็นี่นะก็ที่ให้เขานอนนี่นะค่ะข้างขออภัยนะข้างคอกสุนัขนี่นะใช่ค่ะเออแล้วมันอัศจรรย์เราเข้าบ้านหลังนั้นวันแรกนะเราตบหัวตัวเองขอบคุณนะสบายที่ตัวเองทำบุญรู้เลยว่าสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวครับผมรู้เลยว่าบุญนี้จริงๆมันทำให้อัศจรรย์จากไม่มีเงินอ่ะครับทยอยบุญนะคะบนโดมนี่ทยอยบุญโดมวันเดือนละ 2,000 แล้วก็หลังจากนั้นมาพอปี40ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วหลังจากนั้นฟองสบู่แตกแล้วก็ขายของดีมาตลอดเลยค่ะนี่เลยยิ่งได้เรียนอยู่ยิ่งแหมปิยวาจานี่เข้ากันเลยใช่เข้ากันทุกบททุกอย่างมันลงตัวไปหมดอ่ะคือพูดดีด้วยแล้วก็ทำบุญด้วยแล้วก็อัธยาศัยก็ดีลูกค้าก็เริ่มเยอะ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 อย่างเงี้ยแล้วคือต้องบอกว่าประเภทครูบาอาจารย์เขาก็มาเป็นลูกค้าเรานะค่ะค่ะค่ะเขาก็จะอัศจรรย์ว่าทำไมแม่ค้าคนนี้มีระบบระเบียบในการคิดในการอะไรใช่ค่ะก็ลูกค้าเธอเป็นครูโรงเรียนแถวๆตลาดพลูนะคะครับผมเขาก็มาซื้อกับข้าวแล้วเขาก็มาคุยแล้วก็คุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเธอเรียนจบที่ไหนมาแล้วก็บอกเราเป็นแม่ค้าค่ะไม่ใช่การพูดของเธอเนี่ยมันเป็นระบบระเบียบเหมือนเธอเรียนจบปริญญาโทหรือด็อกเตอร์มาเลยนะเธอพูดมีหลักการทุกอย่างเลยนะเราบอกไม่ค่ะหนูเป็นแม่ค้าคือเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะพูดกับลูกค้ามันเป็นระบบระเบียบอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจว่าเราเรียนจบสูงมากอะไรเขาก็ถาม แต่สิ่งเหล่านี้จริงเราได้จากการเรียน DOU ใช่ค่ะซึ่งมันต่อเนื่องมาเราจบปริญญาตรีเนาะค่ะแล้วก็มาต่อปริญญาโทค่ะอ๋อต่อปริญญาโทอะไรมันได้ไงครับผมจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ปริญญาโทเขาเรียนกันแบบไหนไม่รู้นะคะคือมาแต่ตัวกับหัวใจ วิชาการก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นนะคะแต่ว่าความรู้ที่เราได้จากปอตีมันมากมันมากที่เรามาพัฒนาตัวเองได้แล้วทำให้เราชอบอ่ะคือเราได้อ่านได้เรียนได้เขียนทำเองทุกอย่างแล้วมันเอามาปฏิบัติตัวเองได้แล้วมันได้ทุกอย่างอ่ะมันมีความสุขแล้วมันทำให้เราพัฒนาตัวเองได้อ่ะคือความรู้จากปอตีเนี่ยทำให้เราอยากเรียนปอโทต่อเนื่องปอโทเพราะว่าปอโทเนี่ยมันจะต้องสูงกว่าความรู้ปีดิจ้าสูงกว่าแล้วก็มันก็ต้องได้ความรู้มากกว่ามากกว่าปอตีเพราะว่ามันเป็นปอโทอ่ะ คิดแค่นั้นเองนะคะคิดภาษาเราคิดภาษาเราแต่พอไปจริงๆพอไปจริงโอ้โหแม่เจ้าไปวันแรกอาจารย์บอกวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์สังเคราะห์อ้าวที่พูดมามันคืออะไรมันคืออะไรก็จดไว้
พระอาจารย์พูดใน2ชั่วโมงนี้จะหลับนะคะไม่รู้หลับไม่ได้แล้วจะหลับไม่ได้หยิกขาเลยเอามือหยิกขาเด็กไว้ห้ามหลับห้ามหลับนะแต่ไม่เข้าใจนะหลับไปนี่ไม่รู้เรื่องอะไรขนาดก็จุดอ่ะครับเดี๋ยวก็จะกลับไปหาที่บ้านนะวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์สังเคราะห์นี่มันคืออะไรเสร็จแล้วนั้นนะคะอาทิตย์หน้างานมาส่งนะคะวิชาการวิจัยวิจัยอ่ะสอนตอนไหนอ่ะเอามาอาทิตย์หน้าส่งงานนะคะงานโครงสร้างวิจัยเอ้าโครงสร้างวิจัยส่งอาทิตย์หน้าแล้วสอนตอนไหนอ่ะก็ยังไม่ได้สอนเลยนะแล้วสอนตอนไหนอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะโอ้นึกภาพบอกนึกภาพบอกนึกภาพบอกคือมึนตึ๊บแต่ว่าเมื่อไปได้นะใจมันไปแล้วมาแล้วนี่เราต้องลุยใช่เอาใจอย่างเดียวไปเมื่อไปด้านแต่ว่าด้านที่9กูต้องไปให้ได้จากการนี้ทำช้ำศึกษาไปค้นไปอ่ะขายไปด้วยมีเวลาว่างเขาบอกเรียนไปใช่แล้วมันมีวันหนึ่งที่ไปงานสนามหลวงอะไรเนี่ยอ๋อวันนั้นคือ เรียนจบแล้วล่ะเรียนจบปริญญาโทแล้ววันนั้นไปงานสนามหลวงคือว่าเราไปเรียนต่อนะฮะไปเรียนต่อเราเรียนกระโดดข้ามขั้นพันตะวันต้องจากป.6 ขึ้นปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 ยังไม่ได้เรียนนะคะเลยต้องไปเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์ใช่ไปกศน.ใช่ไปเรียนกศน.ให้ครบหลักเกณฑ์ทุกอย่างว่าเรามาตามแบบกฎระเบียบของกระทรวงนะคะก็ไปเรียนม.1 ยังม.1 ถึงม.6 นะคะจบแล้วค่ะแล้วก็วันนั้นเขามีงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงในหลวงเออแล้วเขาก็เอากศน.ทั่วกรุงเทพทั่วกรุงเทพอะมารวมกันใช่มันก็เยอะมากๆเต็มสนามลงไปหมดนะคะครับผมแล้วก็เขาก็มีการแบบว่าจะสัมภาษณ์นักศึกษาออกทีวีช่อง3อันนี้ทีนี้เขาก็เดินผ่านซุ้มมาปุ๊บเขาก็มองมาทางกศน.ธนบุรีผอ.ก็ตกใจก็เขาจะมาสัมภาษณ์นักเรียนแล้วนั่นเนี่ยก็มองไปมองมาเห็นเขาก็เอาสวัสดีแหละเอาสวัสดีเอาขัดตาทับไปพูดให้หน่อยพูดให้หน่อยเนี่ยมันฉุกละหุกเรียกใครไม่ได้ก็เอาสวัสดีไปอย่างเงี้ยเราก็ไปพูดแล้วก็ไปพูดเกินนำก่อนแล้วก็สารทยายปริญญาโทมันนี่แหละนี่แหละไอ้ที่งงวิจารณ์วิเคราะห์นี่แหละแล้วก็เอาไปพูดแล้วก็มียกใจของผอ.พูดถึงการโครงสร้างงานพูดถึงได้เรียนสิ่งที่เราได้รู้พอเราพูดจบปุ๊บผอ.โอ้ยเธอฉันตกใจฉันใจหายใจคว่ำใจจะวายนะเธอจบมาจากไหนถามเธอจบมาจากไหนฉันนะคิดว่าเธอแต่พูดไม่ได้แต่เธอทำได้โอ้ยเธอจบมาจากไหนดีมากๆเลยในเนี้ยมีเอ่ยชื่อเขากศน.ธนบุรีด้วยนะเขาบอกมีเอ่ยชื่อของเราด้วยมีเอ่ยชื่ออะไรคือพูดดีมากอ่ะเธอจบมาจากไหนอะไรเงี้ยขยายสรุปนี่ดีมากเลยดีมากเลยนี่แหละความรู้เน็ตๆจากปอโททำให้เราคิดแบบเป็นระบบเป็นระเบียบและจัดโครงสร้างการระดับความคิดของเราอ่ะมันอยู่ในนั้นที่นี่เราได้เรียนปอโทนะคะเอาละปอโทนี่แหละทำให้การสร้างบารมีของพี่เองเข้มข้นเนาะใช่ค่ะทีมงานขึ้นภาคเพราะจริงๆพอมาวัดเริ่มเข้าใจเริ่มศึกษามโนปฏิฐานต่างๆมาก็บุญอะไรต่างก็มาเรื่อยๆอย่างเช่นกฐินนี่ก็ทำมาทุกปีใช่ค่ะแล้วช่วงเรียนปอโทและกฐินเรามันได้แค่ครึ่งกองเนาะใช่ค่ะครึ่งกองประธานรองใช่ค่ะทีมงานขึ้นภาคมาด้วยเลยใช่ค่ะอะไรเกิดขึ้นตอนเรียนปริญญาโทตอนเรียนมีนาโทกฐินนี่ปกติแล้วทำปีละกองนะคะปีละกอง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 นะแล้วทีนี้ปีนั้นน่ะมันไม่เต็มกองได้ครึ่งกองได้ครึ่งกองเอาละสิแต่เราก็อยากได้เต็มกองนี่ทีนี้เราก็จะให้เราไปชวนคนมาร่วมบุญเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปชวนคนที่ตลาดอ่ะคุณร่วมบุญกับทินกับฉันไหมร้านนึงอย่างเงี้ยแม่ค้าก็โอ้ยสับฉันตายเลยแม่ค้าก็ตายเลยแม่ค้าก็สับฉันตายเลยคือไม่กล้าเป็นคนเกรงใจด้วยแล้วไม่กล้าชวนแล้วพอที่เราเรียนปอโทเนี่ยมันมีวิชามีวิชาหนึ่งที่สอนเรื่ององคุลิมานอ๋อมีเรื่องขององคุลิมานใช่ในพระไตรปิฎกอ่ะในพระไตรเราไปค้นในพระไตรปิฎกอ่ะเพื่อทำงานนี่แหละเราก็ไปเคยอ่านเจอองคุลิมานครับแล้วองคุลิมานฆ่าคนมา 9,999 ใช่ไหมคะใช่แล้วทีนี้พอท่านบวชพอท่านบวชละได้วันแรกท่านออกบิณฑบาตแล้วก็มีผู้หญิงท้องคือต้องบอกบิณฑบาตวันนั้นท่านไม่ได้เลยเนาะใช่ค่ะได้แต่ก้อนอิฐใช่ค่ะก้อนหินใช่ค่ะแต่ท่านก็ทนใช่ค่ะจนมาถึงผู้หญิงท้องคนหนึ่งใช่ค่ะท่านก็เดินมาเห็นผู้หญิงท้องผู้หญิงท้องก็ตกใจกลัวแล้วก็วิ่งหนีวิ่งหนีแล้วก็ไปหกล้มและท่านองคุลิมานเนี่ยก็เลยเดินตามไปทันท่านก็เลยบอกว่าด้วยอานุภาพแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บวชมา
ได้บวชมาขออนุภาพน้องหญิงคลอดโดยสวัสดิภาพเทอญเรามาสรุปตรงนี้อุ้ยบวชวันนึงค่าคนมา 9,999 บวชวันนึงนี่เอามาอธิษฐานได้ด้วยเหรออุ้ยเราก็คือผู้หญิงคนนั้นก็คลอดอย่างสบายเลยใช่ค่ะเออผู้หญิงคนนั้นก็คลอดอย่างสบายแล้วก็อุ้ยเออมันอัศจรรย์มันอัศจรรย์มากแล้วมันเป็นอจินไตยอ่ะเอาล่ะสิแล้วเราเอาคำนี้มาอธิษฐานด้วยได้ไหมคือว่าเราไม่ได้เทียบบารมีนะคะคือเราแค่าอยากจะเอามาใช้ได้ไหมคือเราออกมาลองทดสอบคือเราได้แค่อยากได้ไอ้เต็มกองอ่ะใช่เราก็เอามาเป็นบุญของเราได้ไหมอะไรเงี้ยองคุลิมาท่านก็บอกว่าตั้งแต่บวชมาจนถึงวันนี้ใช่ไหมหนึ่งวันใช่ไหมเราก็หาคุณธรรมความดีของเราเนี่ยมันมีอะไรบางที่เจ๋งๆที่สุดอะตอนนั้นอะที่ดีที่สุดที่ว่าเราคิดว่าเรามีคุณธรรมมากที่สุดตอนนั้นอะสัจจะของเราที่ทำมาเนี่ยเป็นสัจจะของเราเลยใช่สัจจะที่เรามาพูดจริงทำจริงพูดได้ทำได้อะไรเงี้ยคิดก่อนพูดถ้าคิดถ้าทำไม่ได้จะไม่พูดก่อนคือต้องทำไม่ได้ถึงจะพูดอะไรพูดได้ต้องทำได้อะไรเงี้ยเราคิดว่าสัจจะเรานี่แน่นตอนนั้นนะคะเลยตั้งเลยและตั้งเป็นสามข้อตั้งเป็นคือตั้งเลยก็ตั้งเป็นสามข้อคือว่าหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนแบบเกรงใจไม่กล้าอ้าปากชวนใครทำบุญเงียบไม่ค่อยอ้าปากก็เลยอธิษฐาน1ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาอะไรเงี้ยก็พูดไปก็ขอให้1เราไม่กล้าชวนเขาแต่ขอให้คนมีบุญมาขอทำบุญกับเราให้เขาเอ่ยปากกับเราเองเลยใช่ค่ะเออให้เขาเอ่ยปากกันแล้วว่าอยากทำบุญกับเราโดยที่เรายังปากเงียบอยู่คือไม่ต้องพูดไงฮะข้อ2ล่าเขาอ่ะก็บอกเราก็ได้ว่าไม่ต้องออกชื่อเขาก็ได้ให้เขาให้เราออกชื่อให้เขาให้เราออกหน้าให้เขาทำบุญใช่ข้อ2ไม่ต้องไม่ต้องออกชื่อก็ได้อย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเขาอยากทำนะถ้าเขาอยากทำข้อ3ต้องเกาะต้องล้านหนึ่งนะคะต้องทำเป็นกองประธานรองใช่ค่ะมือต้องทำเป็นล้านข้อ3แล้วก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิตามหลักวิชาคือทำใจสบายสบายคือว่าคงไม่มีใครบ้าเหมือนเราแล้วล่ะให้คนมาขอทำบุญเป็นล้านมีไหมโดยที่ไม่อ้าปากเลยอ่ะนั่นสิจะไปชวนก็ทำบุญแต่ไม่อยากอ้าปากมีใครบ้าเหมือนเราไหมแต่เราคิดว่าบุญเป็นอจินไตยนะคะบุญเนี่ยเป็นอจินไตยเป็นอจินไตยเกิดขึ้นได้ก็องค์กิลมานท่านทำให้ดูแล้วใช่อธิษฐานอยู่กี่วันก็เกือบ4เดือนตอนก่อนเข้าพรรษาจนมาถึงออกพรรษาจนมาถึงกฐินนะคะเอาละวันออกพรรษาอะไรเกิดขึ้นไปตลาดเลยจ้ะแล้วก็ไปตลาดคือวันก็ไปตลาดแล้วก็มีวันนึงก็มีเจ๊ขายหมูเขาเห็นฉันเดินไปบอกเจ๊ๆมานี่หน่อยเจ๊มานี่มานี่หน่อยแล้วก็เดินไปมีอะไรคะเรายังไม่ได้ซื้อของเขานะคือเราแค่เดินผ่านเราแค่เดินผ่านบอกมีอะไรคะเขาบอกเจ๊ฉันอยากทำบุญกับเจ๊อะทำบุญด้วยได้ไหมอ้าวอุ้ยมันก็ข้อที่เราขอเอาไว้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่ะมันได้แล้วนะเราไม่ได้เอ่ยปากเองเลยนะก็เอ่ยปากจะขอทำบุญเองใช่เรายังไม่ได้เอ่ยปากชวนนะเขาขอทำบุญเองอุ้ยข้อหนึ่งผ่านไปแล้วนะเออมันเป็นบุญมันนี่มันเป็นอจินไตยจริงๆนะอย่างเงี้ยแล้วก็รอลุ้นฟังต่อเขาบอกว่าเจ๊ต้องสัญญากับฉันนะอย่าไปบอกใครว่าฉันทำน่ะอ้าวข้อสองมาแล้วข้อสองมาแล้วเราอุ้ยข้อสองนี่เราไม่คิดไม่นานนะหนึ่งวิแต่เราพูดไปที่ข้อสามเลยยังไงต้อง1ล้านเราคิดอย่างนี้นะยังไงเขาต้อง1ล้านเราก็ลุ้นข้อสามเลยคือที่เราขอไว้ในบุญนะคะเขาก็บอกหลังจากเจ๊จะไปบอกใครนะบอกค่ะได้ค่ะฉันทำล้านหนึ่งนะอย่างเงี้ยโอ้สาธุเชื่อไหมวันนั้นเดินตลาดนี้เราไม่ได้เดินนะเราเหาะไปเลยตัวลอยไปเลยค่ะเป็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วปื้มมากสิ่งที่เราขอเอาไว้เราอธิษฐานเอาไว้เนี่ยมันสำเร็จอ่ะปื้มมากดีใจมากกว่าที่ตัวเองทำนะมีคนมาขอทำดีใจมากมันไม่ได้จบแค่นี้ค่ะแล้ววันต่อมาวันที่สองเราก็เดินไปใหม่เดินไปใหม่เจ๊มาเราก็เดินไปมาบ้างไงจ๊ะฉันทำให้เฮียด้วยได้ไหมบอกได้มาเออเท่ากันนะทับกันอีกทับกันนะอีกกองนึงหนึ่งอีกกองนึงนะเอออ่ะแล้วก็วุ้ยดีใจก็สาธุวันเราก็ห่อไปตลาดต่อวันนึงพอวันที่3มาอีกเดินผ่านเราไม่ไปเส้นอื่นนะเราจะไปเส้นนั่นแหละเส้นหน้าตัดหน้าร้านเขาเห็นเรานะให้เขาเห็นเราก่อนนะเขาพอเราก็เดินผ่านไปหน้าร้านปุ๊บตลาดมีหลายเส้นทางนะแต่เราตั้งจะไปเส้นนั้นอ่ะตั้งใจจะไปเส้นนั้นอ่ะก็เดินผ่านปุ๊บเขาบอกเจ๊มาแล้วมาแล้วไปกวักมือเรียกเสร็จแล้วก็ไปเจ๊ว่าไงคะเจ๊ฉันขอทำให้ลูกสาวกับลูกชายฉันได้ไหมอ้าวได้สิเจ๊ได้เป็น4คนละกองนะค่ะเป็น4ละ4กองนะคะ 4M นะคะ
ไม่ใช่วันละบาทนะคะวันละล้านก็ประทานรองไม่ใช่วันละบาทนะคะวันละเป็นล้านนะคะแล้วก็สาธุมีความสุขจริงๆเลยพอวันหลังไปอีกเดินไปเพิ่งเจ๊ๆมามานึกในใจนะอ่ะนี่เป็นไงเป็นกันยังไงก็วันนี้ก็จะปิดยอดละพอแล้วไม่ต่อยอดละไม่เคยคิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจจ้าไม่เคยคิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจยังไงก็ต้องเพิ่มทีนี้ยังไงฉันจะปิดกองวันนี้คือไม่ต่อแล้วครับผมเขาก็เจ๊ๆมาทำไมฉันขอทำให้แม่ฉันด้วยได้ไหมนะค่ะกลายเป็น5กองประธานรองถ้าเราปล่อยยาวไปเนี่ยจะให้เขาต่อให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานจะรอไหมคะพอแล้วไม่ก็ชวนเลยเจ๊พอก่อนนะห้ากองนะพอก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งวันอาทิตย์นี่จะถึงเนี้ยเราไปทำบุญกันไปถวายหลวงพ่อกันนะเราไปกันนะพอก่อน5เอ็มเนี่ยพอก่อนแล้วก็ชวนกันไป2คนเขาก็เอาเงินสดตอนนั้นปีนั้นน่ะเขาเอาเงินสดใส่ถุงกระสอบ กระสอบถุงปลาถุงปุ๋ยนะถุงปุ๋ยที่เป็นถุงผ้านะนั่งรถอะไรมานั่งแท็กซี่ค่ะ ไปกัน2คนนะผู้หญิง2คนนั่งแท็กซี่แต่ไม่มีใครรู้หรอกว่านั้นคือ5กองใช่ไม่มีใครรู้อ่ะมาถึงที่วัดถวายหลวงพ่อไปที่วัดก็ถวายหลวงพ่อแล้วเจ๊เขาก็ปื้มมากปื้มมากปื้มมากมายแล้วเขาก็ทำไปอีก5เป็น10เป็น10ค่ะ10 10กองประธานรองใช่ค่ะแล้วเขาก็ไปชวนพี่สาวเขาสาธุเขาไปชวนพี่สาวเขามาอีก1กองเป็น11ใช่ค่ะสรุปว่าปีนั้นของเราได้ 11.5 ค่ะโอ้สาธุบุญนี้อาจินไตยเชื่อมั่นมากเลยใช่บุญมันเป็นอาจินไตยเชื่อมั่นมากๆว่าบุญมีจริงๆถ้าเราคิดดีทำดีไปมันสุดยอดค่ะแล้วเราจะคิดเองไม่ได้เลยแล้วทำเองไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้นะคะเราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วได้ข้อคิดแล้วได้เห็นแนวทางของในพระไตรปิฎกใน DOU นะคะเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราในชีวิตประจำวันค่ะโอ้สาธุอ้าวพักสักครู่ไปดูนักเรียน DOU ที่เป็นพระเนาะครับผมไปฟังท่านหน่อยหลวงพี่ก็ชื่อพระมหาชัชวาลชาตะสุธีนะปัจจุบันอายุ22ปีพรรษา3เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลลาดหลุมแก้วแล้วก็เป็นพระพี่เลี้ยงประจำสามเณรบทเรียนประเรียนธรรมศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วด้วยครับก็ชื่อพระชาคิดชาตะเมธีอายุ22ปีครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงดูแลน้องสามเณรครับหลักการดูแลน้องๆก็คือแนะให้ทำนำให้ดูอยู่ให้เห็นและเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องสามเณรในการทำกิจกรรมครับก็หลักการดูแลสามเณรของหลวงพี่ก็อาศัยที่ว่าพระอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนหลวงพี่นะครับว่าเราควรทำตัวไงในการเส้นทางการสร้างบารมีนะครับท่านก็ให้ความรักให้ความอบอุ่นกับเราแล้วก็สิ่งไหนที่ท่านก็จะคอยแนะนำสั่งสอนให้อยู่ในตามกรอบของพระธรรมวินัยหลวงพี่ก็ได้นำสิ่งดีๆเหล่านั้นที่ได้รับจากพระอาจารย์นะครับมาถ่ายทอดให้กับน้องสามเณรครับกิจกรรมที่นี่ของหลวงพี่ก็คือได้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็มีการเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียน DOU ในการเรียนการสอนของที่นี่ก็จะมีน้องเนนที่ว่ามาบวชใหม่ก็จะเริ่มการประพื้นฐานเรียนภาษาไทยแล้วก็ได้สอนในนักธรรมชั้นตรีด้วยครับตอนนี้ตัวหลวงพี่เองก็เรียนประโยคปท.4ส่วนบาลีนี่ก็จะมีไปเรียนที่วัดบ่อทองด้วยเพราะเดิมก็ที่ศูนย์ก็ไม่ได้มีอาจารย์สอนแล้วก็ไปเรียนกับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบ่อทองพอพี่เนนเริ่มโตขึ้นมีบาลีที่สูงขึ้นนะครับมีประโยคต่างๆถึงประโยคปท.6มีกลับมาสอนน้องสามเณรด้วยเป็นระบบพี่สอนน้องตอนนี้ก็ศึกษาใน DOU ครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการสอนน้องเนรก็ได้การแนะนำจากพระอาจารย์ท่านนะครับว่าตอนแรกเป็นสามเณรนะเพราะว่าเรียนตั้งแต่เป็นสามเณรตอนอายุประมาณ
15ว่าพระอาจารย์ว่านอกจากที่เรียนนักธรรมแล้วยังมีวิชาเดียวยูด้วยนะพระอาจารย์ท่านก็แนะนำว่านอกจากที่เราเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วเนี่ยทางเดียวยูก็มีวิชาพระพุทธศาสนาด้วยเกี่ยวกับการที่เราปฏิบัติตนในความเป็นพระเป็นสามเณรมั้ยครับเราก็ได้เรียนตามกันมาเหมือนกันครับเวลาเรียนเดียวยูก็ใช้เวลาว่างจากการเรียนนักธรรมแล้วก็บาลีมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดงานหลักของเราแล้วก็คือได้เรียนนักธรรมบาลีเสร็จแล้วก็มาเขียนแบบฝึกหัดเดียวยูนะครับการเรียนเดียวยูในครั้งนี้ครับเขาถือว่าชอบครับชอบในวิชา GB101 ครับก็ถือว่าก็ได้เป็นวิชาของความรู้พื้นฐานในพระพุทธศาสนาครับหลวงพี่เองก็ชอบวิชา GL305 ปฏิปทามหาปูชนียรู้สึกว่าได้ศึกษาเกี่ยวกับปฏิปทาของท่านหลักปฏิบัติของท่านแล้วก็มโนปณิธานที่ท่านมีเป้าหมายในการนำสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ได้เห็นการสร้างบารมีของท่านนะครับตั้งแต่เกิดของท่านเลยจนกระทั่งหมดวาระของท่านนะครับว่าองค์ท่านใช้การสร้างบารมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียวครับเมื่อได้ศึกษาแล้วก็รู้สึกว่าได้ต่อเติมความรู้ของเรานะครับเราก็ได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็มาปรับปรุงนิสัยของเราที่ต้องแก้ไขที่ต้องต่อเติมข้อบกพร่องของเราครับรู้สึกว่าการศึกษาธรรมะในยุคปัจจุบันนี่โหมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับยิ่งถ้าพระภิกษุสามเณรได้มาศึกษาก็จะได้เป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาด้วยกับขอนิมนต์ทั้งพระภิกษุแล้วก็สามเณรได้มาศึกษาวิชาเดียวยูแล้วก็คารวะญาติโยมก็สามารถมาเรียนได้นอกจากที่เราได้สร้างทานบารมีด้วยการสละปัจจัยโลกิยทรัพย์มาแปลเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์เพื่อสนับสนุนให้กับพระภิกษุสามเณรที่ท่านได้มาศึกษาแล้วเรียนเมื่อท่านได้ศึกษาและนำไปต่อยอดนำไปประพฤติปฏิบัติธรรมในทางที่ดีเราก็ได้บุญไปกับท่านด้วยขอชวนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะครับถ้ามีเวลามีโอกาสก็ได้มาร่วมกองบุญในครั้งนี้ร่วมงาน21ปีเดียวอยู่1ปีมี1ครั้งที่เราจะได้มาสร้างมหาทานบารมีแล้วก็บัญญาบารมีร่วมกับพระภิกษุสามเณรผู้เป็นหน่อเนื้อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสาธุนี่คือผลบุญของเรานักเรียนอยู่ที่ลงทะเบียนเรียนเนาะจะส่งผลไปถึงพระภิกษุสามเณรด้วยเพราะว่าทางสถาบันจะไม่เก็บค่าหน่วยกิจสำหรับพระภิกษุสามเณรที่มาเรียนแล้วยังมีกองทุนอีกจะว่าถึงกองทุนจะคุยกับพี่เนาะมิตรสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องของบุญเรื่องอจินไตยมีครั้งหนึ่งที่ทำให้เราสุดยอดเรื่องของบุญมากเรื่องการอธิษฐานตอนที่รอหลวงปู่องค์ที่8มันเกิดอะไรขึ้นครับรอหลวงปู่องค์ที่8ก็ตั้งใจว่าจะรอทองคำหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ยังไม่ถึง1กิโลนะคะคือมันจะถึงวันที่จะต้องทำแล้วแต่มันยังไม่ถึงค่ะทำไงทีเนี้ยอาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยต้องกฐินแล้วกฐินเพื่อจะเนี่ยรอหลวงปู่ใช่ไหมก็เลยไปอธิษฐานทุกวันอธิษฐานหลวงปู่สดด้วยวัดปากน้ำแล้วก็อธิษฐานบอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อเจ้าขาถ้าเกิดหลวงพ่อทำกฐินเนี่ยต้นเดือนลูกไม่ได้ทำนะคะทองคำหนึ่งกิโลไม่ได้ทำคือไม่ถึงหนึ่งกิโลทรัพย์มาไม่ถึงค่ะทรัพย์มาไม่ถึงค่ะถ้าเป็นสิ้นเดือนเนี่ยทรัพย์มาถึงค่ะได้1กิโลแน่นอนได้1กิโลแน่นอนค่ะอธิษฐานค่ะอธิษฐานปรากฏว่าปีนั้นหลวงพ่อประกาศย้ายกฐินอาทิตย์ต้นเดือนจ้ะเลื่อนกฐินไปเป็นวันที่25พฤศจิกายนหรือเปล่าปีนั้นน่ะคือเลื่อนกฐินปีแรกอ่ะเลื่อนจากต้นเดือนไปปีไอ้ไปเดือนมันมีเหตุเนาะแต่เราก็ชิดตังเมค่ะทองคำ1กิโลค่ะโอ้โหสาธุทุกอย่างเป็นเรื่องอจิตใจนะอยู่ที่ใจของเราเนาะอย่างที่ใจของเราอ่ะมาถึงกองทุนเดียวอยู่ทับถึงวันปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่21กันยายนเนาะที่จะถวายกองทุนการศึกษาพระจำทั่วโลกแล้วก็ถวายสังฆทานหนังสือพระไตรปิฎก80วัด
บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อนะครับพูดถึงกองทุนนี่นะครับกองทุนเนี่ยในฐานะตัวเองสนับสนุนกองทุนพระภิกษุสามเณรมาตลอดนะคะคือว่าเห็นคุณประโยชน์เห็นคุณค่าคือการตัวเองด้วยเลยเนาะตัวเองความรู้น้อยไงคะคือความรู้ไม่มีแล้วก็สอนตัวเองไม่ค่อยได้ก็ได้ความรู้จาก DOU เนี่ยได้เรียนหนังสือจาก DOU เนี่ยทำให้มันได้ความรู้แล้วมาสอนตัวเองได้สอนคุณได้ด้วยก็เลยเห็นความสำคัญของการสนับสนุนกองทุนค่ะก็เลยทำมาทุกปีทำทุกปีแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนับสนุนกองทุน DOU นะคะพระภิกษุสามเณรค่ะบุญที่เราจะได้นะคะหนึ่งพระเณรได้ความรู้ใช่ก็เป็นการสนับสนุนพระศาสนาใช่ไหมคะคพอท่านได้ความรู้ท่านก็เอาไปเทศสอนบุญที่เราได้คือช่วยเผยแผ่พระศาสนาด้วยนะคะครับผมแล้วเราได้สนับสนุนท่านได้เรียนเนี่ยเราทั้งได้อุปถัมภ์ท่านด้วยนะคะครับแล้วท่านบวชได้นานๆไปเนี่ยเหมือนกับเราได้ปกป้องพระศาสนาด้วยนะคะคือบุญเน็ตๆที่เราจะได้กับงานพระศาสนาเนี่ยครับคือมันเป็นมันมากอ่ะมันมากและทำให้เราได้บุญตรงนี้คือมันเป็นอจินไตยแล้วเป็นบุญเป็นพระสงฆ์เนี่ยเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะคะใช่เราชาวพุทธเนี่ยพระพุทธนามพระสงฆ์เนี่ยคือเราได้สนับสนุนน่ะเชิญชวนมาทำบุญกับกองทุนพระภิกษุสามเณรที่ได้เรียนฟรีนะคะครเราได้บุญ Net, ต่อเนื่องใช่ได้บุญต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะคะท่านความรู้ท่านได้ท่านเอาไปเผยแผ่ท่านไปสอนเนี่ยเราก็ได้บุญกับท่านด้วยนะคะ บุญแล้วก็ต่อเนื่องค่ะ อยากเชิญชวนทุกท่านมาสนับสนุนนะคะติดต่อทางกองดีโออยู่ได้ค่ะคือหน้าที่ของชาวพุทธเนาะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมปกป้องธรรมเราทำด้วยแล้วตามกองทุนนี้เราก็ได้ตรง4ข้อนี้ด้วยใช่ค่ะโดยอัตโนมัติเลยใช่ค่ะโอ้สาธุไงก็21กันยาเนาะเสาร์นี้ไปก็เจอกันเดี๋ยวไลน์ติดต่อก็ที่ DOU เนาะนะครับวันอาทิตย์ก็ไปติดต่อที่ DOU ได้นะครับต้นเดือนนี้ก็ประมาณเสาร์พี13นะครับอ่ะมาติดท้ายเพราะว่าเราอยู่ในเทศกาลของกฐินที่ก็ได้พูดถึงความปลื้มกฐินนิธรรมทุกปีเนาะแล้วก็ปีนี้มีกฐิน 30,000 วัดด้วยอยากให้ธรรมิสวาสนะครับปรีอารมณ์ได้เชิญชวนตรงนี้ครับผมเชิญชวนกัญญาลมิตรทั่วโลกนะคะมาสนับสนุนงานพระศาสนาด้วยนะคะเหมือนกับกฐิน 30,000 วัดเนี่ยครับผมเราก็ได้ปกป้องพระศาสนาด้วยแล้วก็ได้ถวายอุปถัมภ์ท่านด้วยครับค่ะแล้วก็มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะทุกคนคือว่า 30,000 วัดเนี่ยถ้าเราไปทำเองนะไปทำเองไปทำเองนะวันละ5วัดแล้วกี่วันมันถึงจะครบ 30,000 วัดคะมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่ากฐินเนี่ยมันเป็นกฐินเป็น1เดือน1เดือนค่ะหลังจากออกพรรษา คือปีละครั้งนะคะแค่มี1เดือนแล้วเราทำเมื่อไหร่จะครบ 30,000 วัดเรามาทำที่นี่เลยค่ะแล้วพระธรรมกาย 30,000 วัดในวันเดียว อย่างน้อยก็วัดละ1บาทนี่ก็ปลื้มมากๆเลยนะคะ คือเชิญชวนทุกคนมาทอดกฐินที่วัดพระธรรมกายนะคะ 30,000 วัดค่ะครับเอาวัดพระธรรมกายกฐินประจำปีของเราล่ะเออพวกประธรรมมาทุกปีก็ทำมาทุกปีอยู่แล้วครับผมก็เชิญชวนมาทอดกฐิน 30,000 วัดนี่แหละค่ะ 30,000 วัดนี่แหละค่ะมาทำทอดกฐินที่วัดพระธรรมกายค่ะโอ้ฝากข้อคิดทิ้งท้ายครับในการสร้างบารมีอย่างที่เราได้มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะครับค่ะสวัสดีเป็นลูกกำพร้านะคะคือจนมาก่อนครับคือจนมาก่อนนะคะพอได้มาศึกษาธรรมะได้มาเรียนรู้ธรรมะก็เข้าใจครับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหลังจากชาตินี้ชาติหน้าทำแบบไหนถึงจะเข้าใจชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยก็ได้มาศึกษาความรู้ที่วัดพระธรรมกายได้ความรู้จากที่นี่เพราะว่าที่ผ่านมาคือเราไม่มีเวลามาศึกษาทำให้เราเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงแล้วพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เอาความรู้ที่ได้มาสอนลูกสอนหลานสอนคนรอบข้างคือว่ามันได้ความรู้ค่ะได้ความรู้แล้วให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็สอนตัวเองได้มีความสุขค่ะมีความสุขก็อยากจะให้ทุกท่านเข้ามาเปิดใจนะคะคืออย่างในพระธรรมที่คำสอนน่ะเอหิปัสสิโกเชิญมาพิสูจน์เถิด
กาลามสูตรก็สอนนะคะอย่าเชื่อพ่อแม่บอกมาครูบาบอกมาแม้แต่พุทธเจ้าก็บอกมาก็อย่าเชื่อถ้าเราไม่ได้พิสูจน์เราอย่าเชื่อนะคะในกาลามสูตรมีสอนนะคะเชิญมาพิสูจน์เถิดที่วัดพระธรรมกายมาปฏิบัติธรรมดูนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะเริ่มต้นจากตรงไหน DOU เลยค่ะสมัครเรียนเลยค่ะได้ความรู้แล้วค่อยเอามาพัฒนาเองแล้วมาสอนคนอื่นได้ค่ะเชิญชวนค่ะสาธุโอ้โหฟังแล้วสุดยอดนะครับคือได้ฟังหลวงพ่อได้ฟังพระอาจารย์แล้วก็มาศึกษาดีอยู่ซึ่งทำให้เรามีบทฝึกมีข้อสอบมีทำให้เราแน่นแล้วก็มาปรับปรุงตัวเองได้ก็ต้องถือว่าคณิตสวัสดิ์ปรีอารมณ์เนาะก็เป็นบัณฑิตเดียวอยู่พันธวันก็ว่าได้เนาะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้เดินไปด้วยกันนะครับตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมทุกบุญทุกภารกิจต้องมีเรานะครับอย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับทุกค่ะทุกยังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าพา